ชีวิตไม่ง่ายจากนางร้ายสู่นางเอกขวัญใจมหาชนย้อนเส้นทางชีวิตเบลล่าราณีก่อนจะเป็นนางเอกแถวหน้าเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนางเอกแถวหน้าของวงการบันเทิงที่มีแฟนๆรักทั้งประเทศแล้วล่ะค่ะสำหรับนางเอกสาวเบลล่าราณีแคมเปญเพราะมีผลงานปังๆออกมาให้ติดตามกันตลอดแถมยังวางตัวดีมาโดยตลอดตั้งแต่ตอนเริ่มเข้าวงการจนถึงตอนนี้ แต่ต้องบอกเลยว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยล่ะค่ะในวันนี้เราก็จะพาย้อนเส้นทางการเป็นนางเอกขวัญใจมหาชนของสาวคนนี้กันค่ะโดยเบลล่านั้นเริ่มต้นงานในวงการบันเทิงจากการร่วมแสดงภาพยนตร์มึงกูเพื่อนกันจนวันตายก่อนจะได้เซ็นสัญ,ญญาเป็นนักแสดงช่องสามและเริ่มเล่นละครเรื่องแรกอย่างรอยมันในฐานะนางร้ายในปี2554ต่อมาในปี2556เบลล่าจะได้รับโอกาสให้เป็นนางเอกละครครั้งแรก พรพรมโอลเวงประกบพระเอกหนุ่มบอยประกรณ์ส่วนละครที่ทําให้เบลล่าเรื่องเป็นที่รู้จักก็คือสุภาพบุรุษจุธาเทพคุณชายพุทธิพัฒน์ประกบคู่พระเอกหนุ่มเจมจิรายุตั้งศรีสุขและมีผลงานสร้างชื่ออีกเรื่องอย่างละครเพลิงบุญก่อนจะกลายเปน็นนางเอกห้างแตกหรือนางเอกขวัญใจมหาชนจากละครสุดปังอย่างบุเพศนิวาสในปี2561 ประกบพระเอกหนุ่มป๊บธนาวันบอกเลยว่ากว่าจะมาถึงวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยล่ะคะ่ะเพราะต้องพิสูจน์ฝีมืออยู่นาหลายปีจนกลายมาเป็นนางเอกขวัญใจมหาชนได้